ความน่ารักในโลกนี้มีหลากหลายแบบก็แล้วแต่คนจะตีความนะครับแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ผู้คนเนี่ยมักจะมีอิมเมจของคำว่าน่ารักในหัวเป็นลักษณะแบบเล็กๆเด็กๆทารกอะไรแบบนั้นแล้วลักษณะของทารกคืออะไรบ้างก็คือโดยรวมจะมีความกลมๆหัวใหญ่หน่อยแต่แขนขาสั้นๆส่วนใบหน้าเนี่ยก็จะต้องตาโตหน่อยมีแก้มกลมๆปนออกมาหน่อยนึงแล้วก็ตำแหน่งของตาอาจจะต้องอยู่บริเวณแถวๆกลางใบหน้าแล้วถ้าเกิดไม่มีจมูกได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดมีก็ให้เล็กๆไว้ซึ่งค่อนข้างเป็นมาตรฐานของการสร้างตัวละครออกมาให้น่ารักที่ผู้คนนิยมกันทีนี้สำหรับอาเนียจังในเรื่อง Spy X Family นะฮะดีไซน์ของเธอนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างออกมาได้ตรงตามกฎที่ว่าไปตะกี้เลยก็คือตากลมๆหน้ากลมๆจมูกเส้นเดียวรูปลักษณ์ก็ดูเป็นเด็กรวมถึงมีสีผมเป็นสีชมพูซึ่งก็เป็นสีที่มีองค์ประกอบความน่ารักสูงและก็สร้างความประทับใจให้ผู้เห็นได้ง่ายเครื่องประดับสามเหลี่ยมบนหัวก็น่ารักดีแถมพอเอาเจ้าตัวมาสวมยูนิฟอร์มของโรงเรียนอีเดนก็ยิ่งดูน่ารักขึ้นไปอีกซึ่งเนี่ยก็ทำให้ภาพรวมของอาเนียจังออกมาน่ารักแล้วแต่ถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยถ้าเราเห็นแค่เนี้ยของอาเนียจังอ่ะเราก็คงคิดว่าก็น่ารักดีนะแต่ก็แบบธรรมดาทั่วไปเฉยๆไม่มีอะไรพิเศษซึ่งดีไซน์น่ารักประมาณเนี้ยเราก็คงเคยเห็นจากตัวอื่นมาแบบเยอะแยะตะแป๊กขายไก่เต็มอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้อาเนียจังอ่ะค่อนข้างโดดเด่นและก็แสดงความน่ารักของเธอออกมาได้เยอะแยะจนคนชื่นชอบได้นั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในของเธอมากกว่าเพราะงั้นลองมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คงจะเป็นวิธีใช้พลังพิเศษของอาเนียจังนั่นน่ารักอาเนียนั้นมีพลังที่สามารถอ่านใจคนอื่นได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังที่แกร่งมากๆถ้าเกิดใช้ดีๆแต่เนื่องจากอาเนียเป็นเด็กก็เลยมีหลายๆสิ่งที่เธอใช้พลังนั้นแบบน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นตอนสอบเนี่ยก็พยายามจะโกงอ่านใจเด็กรอบๆตัวแต่กลับได้แต่คำที่ไร้ประโยชน์อย่างคำว่ายากทำไงวะเนี่ยออกมาก็ทำให้การโกงข้อสอบนั้นล้มเหลวพูดสรุปก็คือเธอใช้พลังพิเศษของเธอแก้ปัญหาเด็กๆของเธอนั่นเองคือถ้าเกิดเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยพลังแบบเนี้ยมันอาจจะเอาไปใช้เพื่อไขคดีหรือทำอะไรสักอย่างที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่เรื่องเนี้ยเอาพลังเนี้ยมาเพื่อเป็นแก๊กสนุกๆสำหรับใช้ฮิวหัวใจคนดูแทนอีกทั้งอาเนียจังเนี่ยก็มีความซุ่มซ่ามสูงมากทั้งที่ความสามารถที่อ่านใจคนอื่นได้ต่อให้เป็นเด็กอ่ะคุณก็สามารถทำอะไรได้มากมายแต่เนื่องจากอาเนียเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะก็เลยไม่มีแผนหรือคิดอะไรที่มันซับซ้อนกับพลังของตัวเองเลยรวมถึงจะทั้งกีฬาหรือพวกสกิลอื่นๆเนี่ยก็ดูไม่ค่อยถนัดอีกด้วยคือถ้าเกิดอ่านใจคนอื่นได้เนี่ยก็น่าจะทำให้ทุกอย่างไปได้ดีแต่กับอาเนียดูจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็เพราะแบบนี้แหละจึงทำให้ดึงความเป็นธรรมชาติของอาเนียออกมาได้เพราะอาเนียจังเนี่ยจะเป็นตัวละครที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่บ้องบ้องซุ่มซ่ามแต่คุณก็ไม่สามารถทิ้งเขาไปได้สิ่งต่อมาที่ทำให้อาเนียจังน่ารักก็คือน้องเนี่ยมีความยูนิคในการแสดงออกเฉพาะตัวระดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นมีการแสดงสีหน้าที่มากกว่าคำพูดซึ่งเป็นสไตล์ของอาเนียเลยคือเวลาเจ้าตัวพูดมันก็น่ารักอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของอาเนียเนี่ยก็คงจะเป็นการแสดงสีหน้าจะทั้งสีหน้าหัวเราะร้องไห้เจ้าเล่ห์หรือวางแผนอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างมีความเป็นมีมสูงทำให้ชาวอินเทอร์เน็ตชื่นชอบได้ง่ายและเข้าใจง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนและที่สำคัญเนี่ยมันก็ค่อนข้างสร้างความเป็นมาสคอตให้อาเนียได้ประมาณนึงเลยนะไอ้หน้ามีมเนี่ยเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าดีไซน์อาเนียเนี่ยมันก็แบบทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแต่พอมีหน้ามีมเนี่ยมันก็ทำให้เธอโด่งดังในโลกโซเชียลได้ไวมากเลยทีเดียวรวมถึงวิธีการพูดของอาเนียเนี่ยก็มีการใช้สัตว์ที่ค่อนข้างน่ารักเนื่องจากเป็นเด็กเนี่ยจึงทำให้มีคำพูดหรือวิธีพูดที่อาจจะดูงุ่มง่ามเล็กน้อยแต่มันก็ทำให้คนดูหลายๆคนยิ้มได้สำหรับอาเนียเนี่ยเธอจะเรียกลอยว่าจิจิแทนที่จะเรียกว่าป้าป้าหรือคุณพ่อเรียกโยหรือว่าฮาฮาแทนที่จะเรียกว่ามาม่าหรือคุณแม่คือจะจิจิหรือฮาฮาเนี่ยมันก็แปลว่าพ่อแม่ทั้งคู่แหละแต่มันให้ความรู้สึกสนิทสนมราวกับพ่อแม่จริงๆมากกว่าที่จะเป็นครอบครัวปลอมๆหรือคำพูดหลายๆคำก็พูดแบบผิดๆเช่นแต่อะไรเหล่านี้มันก็ฟังดูน่ารักไปอีกแบบเอาจริงๆสูตรเนี่ยการ์ตูนเด็กหลายๆเรื่องเนี่ยก็ทำนะเช่นชินจังที่ก็ชอบให้ชินจังพูดผิดๆมันก็ดูตลกน่ารักอยู่แล้วในฉบับมังงะนะฮะตัวอักษรที่อาเนียพูดออกมานั้นน่ะ 95% น่ะจะเป็นตัวอักษรฮิราการะทั้งหมดไม่ค่อยมีตัวคันจิในขณะที่เด็กคนอื่นพูดก็มีคันจิผสมปกติมันก็เลยยิ่งสร้างอิมเพรสชันให้แก่คนอ่านได้ชัดเจนขึ้นด้วยว่าอาเนียเนี่ยพูดแบบเด็กๆจริงๆคุณทาเนสกิอัสมินะฮะคนที่ให้เสียงภาคอาเนียในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเธอบอกว่าสิ่งนึงที่สำคัญมากๆในตอนที่เธอเริ่มภาคอาเนียจังก็คือพยายามรีแอคชั่นหรือตอบสนองกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวตลอดเช่นฉากที่โยหลุหัวล้อหูหูเนี่ยแล้วอาเนียก็หัวล้อเรียนแบบหูหูตามซึ่งฉากนี้ก็ไม่มีอยู่ในสคริปต์แต่คุณทาเนสกิเนี่ยก็ตอบสนองแบบคิดสดออกมารวมถึงพยายามคิดว่าทั้งโยหลุแล้วก็ลอยเนี่ยคือพ่อแม่จริงๆทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นแค่ครอบครัวชั่วคราวที่แต่ละคนเนี่ยต่างก็กุมความลับของตัวเองเอาไว้ก็ยิ่งทำให้คุณทาเนสกิต้องเพิ่มความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวจริงๆให้มากขึ้นไปอีกแล้วในจุดนี้ความน่ารักของอาเนียมันก็เกิดขึ้นมาจากความอินในตัวละครของนักพากย์ด้วยเห
เหตุผลต่อมาที่อันเนจางน่ารักก็คือน้องมีบุคลิกที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ซื่อตรงมากในเรื่อง Spy X Family นะฮะมีตัวละครเด็กหลายคนแต่อันเนี่ยเป็นเด็กที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ดูไร้เดียงสามากที่สุดถึงแม้จะอ่านใจคนอื่นได้แต่ก็มีบุคลิกที่ตรงไปตรงมาคือมันก็เป็นความเป็นเด็กนั่นแหละนะฮะที่ตรงไปตรงมาแต่ตัวละครที่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างดึงดูดใจผู้คนได้ดีเลยเพราะพออ่านใจคนอื่นได้เนี่ยก็มีหลายครั้งที่อาเนียเนี่ยพยายามจะทำตัวให้ตรงกับความคิดของคนอื่นแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาก็เลยแบบดูออกที่หน้าตาเลยว่าน้องกำลังโกหกอยู่รวมถึงความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้สตาร์ไลท์อาเนียจังดูน่ารักขึ้นเช่นรู้ว่าพ่อเป็นสายลับแม่เป็นนักฆ่าแต่เจ้าตัวกับแทนที่จะกลัวหรือหนีไปหรือตอนที่โยหลุหรือลอยพยายามแนะนำอะไรอาเนียเนี่ยก็ปฏิบัติตามอย่างค่อนข้างเคร่งครัดเช่นตอนที่ต้องไปขอโทษดามเมียนเธอก็ทำตามคำสั่งของลอยอย่างเชื่อฟังแม่สอนวิธีต่อสู้สอนยิ้มอะไรแบบไหนเนี่ยก็ทำตามหมดคืออาเนียพยายามอย่างหนักเพื่อพ่อแม่เพราะเธอมีความคิดอยู่ตลอดว่าอยากจะอยู่กัน3คนแบบนี้ตลอดไปจึงทำให้อาเนียจังอะหลายๆครั้งอะก็ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจของพ่อแม่ไปได้ดีคุณไฮยามิซาโอรินะฮะคนที่ให้เสียงภาคโยหลุในภาษาญี่ปุ่นได้บอกว่าอาเนียจังนั้นน่ะมีความสามารถในการใจได้มันก็ช่วยเพิ่มความลึกให้ตัวละครได้ระดับนึงเลยเพราะอาเนียเนี่ยจะไม่ใช่แค่ตัวละครเด็กที่น่ารักเฉยๆแต่เธอก็จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในจิตใจตัวเองกับความคิดของคนอื่นด้วยซึ่งอะไรแบบนี้มันก็ช่วยเพิ่มความน่ารักให้อาเนียได้มากขึ้นอีกเพราะการที่เธอสามารถอ่านใจใครได้รวมถึงผู้ใหญ่มันก็ทำให้วิธีคิดของเธอแตกต่างจากเด็กรุ่นเดียวกันกับคนอื่นๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้นิสัยตรงไปตรงมาอยากรู้อยากเห็นแบบเด็กๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเช่นกันถ้าเกิดจะใช้เพราะแน่นอนว่าบุคลิกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุคลิกที่จะทำให้ตัวละครดูน่ารักมากขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดใช้พร่ำเพื่อไปเนี่ยจะกลายเป็นน่ารำคาญแทนซึ่งตัวละครที่เน้นความน่ารักมักจะตกม้าตายจุดนี้กันเยอะแต่ถ้าเกิดเอาจากณปัจจุบันเนี่ยอันเนี่ยก็ยังถือว่าบาลานซ์ได้ดีอยู่นะแต่หลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปเหตุผลสุดท้ายที่ทำให้อาเนียจังน่ารักนั้นอันนี้ก็คงไม่พูดไม่ได้นะฮะแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยเผลอๆอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการได้มาเป็นแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวได้คุณทาเนซากิที่ภาคอาเนียเนี่ยเธอบอกนะครับว่าตลอดเวลาที่เธออ่านมังงะเรื่องนี้เธอเคยคิดตลอดว่าอาเนียนั้นบางทีก็ดูมีความเจ้าเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมมีความแบบกวนๆคือเรียกว่ามีเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่ไม่ค่อยน่ารักจนเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กซะมากกว่าในตอนที่เป็นมังงะแต่ทว่าพออาเนียได้มาเป็นอนิเมะได้เห็นการเคลื่อนไหวทำให้ส่วนที่เป็นเด็กของอาเนียเนี่ยแสดงออกมาเยอะมากก็ทำให้อาเนียเป็นจุดอ่อนจุดนี้ได้เยอะมากและก็กลายเป็นตัวละครที่ส่วนที่ไม่น่ารักก็ยังน่ารักได้เช่นพออาเนียพยายามจะแอคเท่ทำอะไรสักอย่างแต่เกิดผิดพลาดขึ้นมาด้วยเสียงท่าทางการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ทำให้อาเนียดูน่ารักมากขึ้นและนี่แหละก็เลยทำให้ตัวละครอาเนียแข็งแกร่งขึ้นมากๆจากการที่มันได้กลายมาเป็นแอนิเมชันสุดท้ายนี้นะฮะจากที่พูดมาทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมุมมองของผู้ใหญ่ที่มองว่าทำไมอาเนียน่ารักนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดจากมุมมองเด็กๆที่ดูเรื่องนี้เนี่ยเขาชื่นชอบอาเนียกันไหมอาจจะหาคำตอบในเน็ตยากอยู่นะแต่ถ้าเกิดเอาจากที่คุณทาเนซากิเล่าให้ฟังว่าลูกของทีมงานท่านหนึ่งเคยบอกพ่อที่เป็นทีมงานว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆหลายๆคนที่ดูเรื่องนี้ก็คิดว่าอาเนียเป็นเหมือนเพื่อนของเขาก็แปลว่าจากมุมมองของเด็กด้วยกันแล้วอาเนียก็เป็นเด็กเช่นกันไม่ใช่ถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กดังนั้นตัวละครตัวนี้ก็ประสบความสำเร็จระดับนึงเลยล่ะแต่เอาจริงๆก็ไม่แปลกหรอกเพราะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยอ่านเจอมาว่าคุณทัศยะเอนโดคนเขียนเรื่อง Spy X Family เนี่ยเคยออกมาบอกว่าเขาไม่รู้สึกผูกพันกับตัวละครที่เขาสร้างมาสักเท่าไหร่นักเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการออกแบบที่เอาใจตลาดณปัจจุบันมันก็มีอีกความหมายนึงนะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวละครอาเนียเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอาสิ่งที่ผู้คนในณปัจจุบันเนี่ยชื่นชอบมาสร้างเป็นตัวละครแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่งั้นทุกคนที่สร้างตัวละครตามกระแสเนี่ยก็คงดังกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหากใครที่กำลังมองหาวิธีการสร้างตัวละครให้ดูน่ารักดูน่าสนใจอาเนียจังเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีสูตรสำเร็จที่ค่อนข้างน่าทำตามประมาณนึงเลยทีเดียวแล้วนะ